โอเคเหม็นขยะโอเคสวัสดีครับโหนานแล้วนะครับไม่ได้เจอกันยามเช้าโอ้ลืมรัดคางไงยามเช้าเดี๋ยวรัดคางก่อนอึ๊บโอเควันนี้ตื่นเช้าตอนนี้6:19ตอนเช้าไม่ได้เจอกันวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเลยฮะไปกันชิวๆเนาะก็ที่ตื่นเช้าเพราะว่าตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าก็เลยออกเช้าหน่อยก็ยังอยู่กับน้ำมัน E85 อยู่นะช่วงนี้ยังใช้ E85 อยู่ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเติมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารเคลือบเครื่องยนต์นะหรือว่าออยล์อะไรนะลิควิดโมลี่ออยล์แอคทีฟอะไรทั้งอย่างนี่แหละก็สารตัวนี้ไม่ได้เน้นว่าจะเอาให้ลดแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเป็นการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับพอดีผมใช้น้ำมันเครื่อง0ใช่ไหมพอเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่อ่านในกลุ่มนะฮะก็มีเคสหนึ่งแล้วว่าเครื่องมีปัญหาเสียงดังแก๊กนะครับสุดท้ายผ่าเครื่องเคม0ลดแค่3เดือนเองนะสุดท้ายคือแหวนเป็นรอยเอ้ยลูกสูบเป็นรอยนะฮะเนื่องจากมันสีกันอะเหมือนน้ำมันขึ้นมาหล่อไม่ทันนะครับผมก็ไม่ได้ดูเพิ่งเห็นข่าวแต่ผมคิดไว้แล้วว่าผมมีความรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องของ0นะมันไม่ค่อยลื่นนะแล้วถ้าขี่อัดๆเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อรถมากเลยนะผมก็เลยหาตัวช่วยก่อนนะครับตอนนี้ก็คือผมเอาตัวนี้นะครับออยล์แอดทีฟคือตัวป้องกันการสึกหรอเนี่ยลดการสึกหรอไปได้เยอะเลยนะแล้วก็ลดบิดลื่นขึ้นเนี่ยก็นั่นแหละครับไว้ช่วยป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับพวกนั้นแหละครับเพราะเราขี่ไม่เหมือนคนปกติอยู่แล้วก็เลยต้องมาช่วยป้องกันรถไว้หน่อยนะก็จริงๆก็จะใช้น้ำมันของแพงนะครับแต่ตอนนี้ได้น้ำมันฟรีจากศูนย์ก็ต้องใช้ไว้ก่อนนะครับแต่โหเขาให้ใช้10,000 โลคิดดูเถอะ10,000 โลนี่เสียวเลยนะผมไม่รู้น้ำมันเกรดอะไรนั่นทำไมใช้ตั้ง10,000 โลป่าววะ10,000 โลแล้ว4,000 โลวะผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เลยทั้งทีเดี๋ยวเหมือน4,000 โลหรือเปล่าประมาณนั้นนะไม่ถึง10,000 โลหรอกโอ้โหผมไม่กล้าใช้ว่ะมอไซค์คือฟอร์ซ่ามันร้อนไงเป็นรถที่ร้อนความร้อนสูงนะน้ำมันต้องเกรดดีๆนิดนึงแต่ตอนนี้ผมยังศึกษาอยู่ว่าทำไมถึงเอาน้ำมันเครื่องรถยนต์มาใส่ไม่ได้นะต้องใช้ของมอไซค์นะน่าจะเป็นที่รอบนะน้ำมันเครื่องรถยนต์จะใช้ในรอบไม่สูงมากนะแต่รถยนต์บางคันรอบมันก็สูง 6,000 7,000 8,000 รอบก็พอกันนะของเราก็วิ่ง 8,000 รอบนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันถูกกว่ากันเยอะเลยนะคือซื้อสังเคราะห์ 100,000 กว่าบาทก็เติมได้ตั้งหลายรอบนะถูกกว่าปะวะก็แพงกว่าเท่ากันพอถ้าสั่งคอร้อยนะ 0W 10W 40อย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่กล้าเติมนะมันก็เติมได้แหละถ้าใช้ของมอไซค์มันแพงมากแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นี่ครับลื่นเลยบิดง่ายมากร้อยยี่แล้วร้อยสามแล้วเนี่ยปิดแม่งแบบลื่นๆเลยอ่ะก็ลดลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะก็ยอมรับว่าปิดง่ายขึ้นเลยอ่ะไม่ต้องเข็นเลยครับ104เมื่อวานซัดกลับบ้านมา104ยาวๆไม่ต้องเข็นอ่ะปิดปื๊ดขึ้น104ปิดปื๊ดขึ้น104วิ่งตันอยู่145ก็ตันนี้ง่ายเลยนะไม่เบียดทำงานนะฮะ
โทรศัพท์ให้แน่นตกไปฮะเช้าๆอย่างนี้รถไม่มีชอบจังแต่สงสัยน้ำมันชงหน้าผมอาจจะหนืดน้อยไปหน่อยนะมีการเร่งคืนตัวไวไปนิดนึงผมใส่โมตุลเบอร์15นะเห็นคนอื่นเขาใส่กันเบอร์20ผมก็เลยลองเบอร์15ก่อนก็เออแม่งหนืดว่ะมันหนืดน้อยไปหน่อยแต่มันมีน้ำมันโชกยังมีอะไรนะสังเคราะห์ร้อยเลยนะตอนนี้ที่ใส่นี่คือเป็นสังเคราะห์เกณฑ์แค่กึ่งสังเคราะห์นะแต่ยอมรับว่าใส่ผมใส่ตัว Liquid Moly Oil Additive ไปเนี่ยแค่500ไอ้50 ml นะใส่ไม่เยอะกระป๋องนึงมันจะมี300 ml นะผมก็ไปใส่รถยนต์100 ml 100ป่ะวะเออประมาณ100ก็โอ้โหรถยนต์ลื่นเลยฮะแต่รถยนต์ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตัวน้ำมันเครื่องเองผมก็ใช้ของ Liquid Moly นะตอนนี้ก็เหลือคันนี้แหละที่ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องดีๆนะก็ใช้ของศูนย์อยู่ที่ของศูนย์ก็ดีนะฮะก็ใช้ได้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราก็อยากป้องกันรถเราให้มันอยู่กับเรานานๆนะผมก็เลือกใช้อันที่มันมีมาตรฐานนิดนึงนะครับจริงๆโอเมก้าก็ใช้ได้นะผมก็เคยใช้แต่คือผมเห็นว่า650แม่งได้นิดเดียวเองผมเลยเอาของ Liquid Moly ดีกว่า600เหมือนกัน620ได้300 ml ถ้าเราเติมมอเตอร์อย่างเดียวก็พอสร้างอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่50 ml ก็ได้ตั้ง6ครั้งนะครับตกครั้งละกี่บาทเองครั้งละ100เองก็ถือว่าไม่แพงนะอันนี้ผมก็ซื้อใส่รถยนต์ด้วยก็คุ้มอยู่ใส่รถยนต์ไป100ใส่คันนี้50เหลืออีก150ก็ยังเก็บใช้ได้อีกรอบนึงนะฮะทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ใครถึงก่อนก็ใช้ก่อนไปตามนั้นคือสารตัวนี้จะไม่ตกค้างอยู่ในเครื่องยนต์นะผมไม่ได้โฆษณาแล้วผมอ่านมาอย่างนี้นะผมบอกว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ยังไงแต่ที่ผมเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าโอ้มีคนทดลองเทสเยอะแยะแล้วเขาเป็นน้ำมันที่ผ่านการทดลองแบบสุดๆอ่ะผ่านทุกเจ้าแบบบ้านๆก็ผ่านแบบเทสมาตรฐานก็ผ่านผมเลยเชื่อถือนะแต่ก็ราคานะของดีราคาก็โหดหน่อยแหละโอ้แต่ก็มีรางวัลที่แพงกว่านี้เยอะแยะที่ไม่คุ้นหูก็ยังมีนะโอ้รางวัลแพงโคตรเลยผมไม่เอาแล้วก็แค่นี้พอแล้วแต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็หลายบาทเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะลิตรหนึ่งนี่ 0.8 ลิตรหรือเปล่าเท่าไหร่400 300 400หรือเปล่าจำไม่ได้นะเดี๋ยวไว้เติมครั้งนู้นเดี๋ยวครั้งหน้าผมยังใช้ฟรีอยู่นะผมยังมีบัตรฟรีอีก2ใบ3ใบเคยน้ำมันเครื่องฟรีไปก่อนนะเออแล้วเปลี่ยนทุกหมื่นโลเขาบอกให้เติมทุกหมื่นโลแล้วถ้าเราถ่ายน้ำมันเครื่องออกมันก็ออกมาน้ำมันเครื่องแล้วไม่ใช่หรอวะเออก็คงงั้นละมั้งหรือว่ายืดอายุน้ำมันเครื่องไปได้อีกแต่คงไม่ควรนะครับไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นดูเหมือนแพงนะป๋อง600แต่เอาจริงๆก็ไม่ได้แพงนะเราเติมได้เรื่อยๆจริงๆมันมีอีกแบรนด์นึงนะถูกมาก100กว่าบาทถ้าซื้อใน Lazada มันจะเกือบ200 170 200ผมลืมชื่อแล้วอะไรนะ PTO POT อะไรเนี่ยแหละแบรนด์นี้จริงๆดังนะสมัยก่อนดังในอเมริกามากแล้วมาขายบ้านเราอยู่ก็บูมมากแล้วอยู่ก็เงียบไปนะจากประวัติที่เคยศึกษามานะจำไม่ชื่อแบรนด์ไม่ได้แล้วแต่ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับก็ป้องกันเครื่องยนต์เหมือนกันลื่นดีด้วยในราคาประหยัดเลยนะก็
ผมก็แนะนำลองใช้กันได้นะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้อะ POT อะไรวะใช่ปะไม่ใช่ POT อะ PTS หรืออะไรนี่แหละครับ3ตัวย่อเนี่ยเออนั่นแหละลองเซิร์ชหาดูลองพิมพ์คำว่าหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะเราจะเจอนะกระป๋องสีน้ำเงินนะ100กว่าบาทแบรนด์นี้ก็ดีนะเมื่อก่อนดังมากทำไมอยู่ๆก็เงียบไปก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมาเก่าแล้วมาสมัยรุ่นพ่อเราแล้วไม่ใช่รุ่นเรานะผมมานานมากครับตอนนั้นผลิตภัณฑ์เขามีหลายอย่างนะก็จริงๆเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นี่หลายอย่างมากอ่ะก็ลองใช้ดูครับก็พี่ผมก็ใช้อยู่ก็เขาออกดีนะถ่ายผ่าเครื่องมาก็ใส่สะอาดดีไม่มีอะไรแบบตกค้างนะก็ถือว่าใช้ได้ก็ถ้าใครไม่มั่นใจว่าน้ำมันตัวไหนดีไม่ดีก็ไปเผาไฟดูครับว่าเป็นคราบตะกันเหนียวๆไหมเป็นยางมาตอยไหมถ้ามันเผาจนแห้งแล้วเป็นยางมาตอยก็ไม่ควรใช้นะครับถ้าเผาจนแห้งแล้วเป็นคราบดำๆแต่ไม่เหนียวเหมือนยางมาตอยก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ตัวลิควิดมอลลี่ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูน้ำมันมันสีดำๆนะออยล์ทีตัวนี้เหมือนน้ำมันที่ถ่ายแล้วอ่ะเป็นเศษดำๆอ่ะเป็นดำๆแบบเหมือนน้ำมันที่เราใช้แล้วนะก็ไม่ต้องตกใจนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยดูจากการขี่ได้ผมนะไม่ก็บีบคันเร่งปกติอ่ะไม่ต้องไปเค้นอะไรมันมากนะมันก็ไปเรื่อยๆนะร้อยเราไม่ได้เค้นรีบเร่งไปไหนนะผมชามเดิมนะครับชามเดิมๆรถก็เดิมๆไม่ได้แต่งอะไรนะแค่มีลูก76อย่างเดียวนะครับท่อก็เดิมนะฮะท่อแต่งไม่ใส่แล้วไอ้เหี้ยแม่งกาก ไม่ใช่หรอกโอ้โหเสียตังค์ไป 4-5,000 นะฮะเอาไปโยนทิ้งดีจริงๆเลยเราคือถ้าแนะนำถ้าจะซื้อท่อแท้ก็ได้ครับหรือแบรนด์ร้านที่มีมาตรฐานนะแต่ผมไม่เอาผมไม่ชอบเสียงดังแล้วผมก็ขอท่อเดิมดีกว่าผมขับสบายใจกว่าเสียงดังไม่ไหวว่ะอื้อเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วหน่อยหิวแล้วรอไฟแดงกันนิดนึงนะฮะออกตัวแล้วเหรอไปอาจารย์ว่าไฟไม่เขียวเลยนะแต่ที่เราต้องออกก่อนรถยนต์นิดนึงก็เพราะว่าเดี๋ยวไปขวางเขานะต้องออกก่อนเสี้ยววิอ่ะแล้วออกมาก็จะเขียวเลยก็โอเคกลัวไปขวางเขาบิดแล้วนะเนี่ย103แบบยังไม่เริ่มบิดเลยแล้วเริ่มบิดก็ตั้งแต่103จนไปตาม145นะเดี๋ยวก่อนต้องยังไว้ก่อนทางหน้าไม่มีทางนะหมดทางครับหมดทางรถเยอะอยากจะบินนะมันไม่มีทางไปต้องเมื่อวานนี้ดิผมก็ไม่ได้อัดนะโอ้โหซัดมาตั้งแต่บางบัวทองจนถึงคลอง3โคตรมันรถมาติดช่วงหลังสิบนี่เองน้องนั้นซัด104 145มาตลอดทางนะแต่ตอนนี้พอขับไวๆรถเริ่มมีอาการสะบัดนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะยางหรือเปล่ามันเหยียบพวกเส้นเนี่ยมันมีการสะบัดให้เห็นคือแบบแรงพอสมควรเลยตอนที่ความเร็วประมาณ120ขึ้นไปนะมันสายให้เห็นนะ
ผมก็เสียวเหมือนกันเพราะว่าดูหน้ามันลอยๆเบาๆนะเออก็แปลกดีว่ะน่าจะเป็นที่โชกหน้านะโชกหน้าน่าจะอ่อนไปเดี๋ยวก็ต้องมาเซ็ตโชกหน้าใหม่อ่ะเปลี่ยนน้ำมันเบอร์ใหม่เพราะสังเกตได้เลยว่าโชกหน้าจะแบบหยุ่มหยุ่มหยุ่มนุ่มมากครับคือโชกหน้านุ่มแต่พอความเร็วสูงมันย้วยฮะมันจะทำให้สะบัดได้เหมือนกันนะโชกหลังนี่เราตั้งไว้หนึบแล้วเนี่ยฮะ103แล้วผมยังไม่ได้บิดเลยคือบิดต้องลงไปอย่างนี้นะนี่ยังไม่ได้บิดแล้วอยู่ครึ่งทางเร่งแค่นี้เนี่ยคือมันมาไวมันมาไวดีคือขับกำลังใช้งานไม่ต้องเค้นเลยนะ102 103เนี่ยมาเรื่อยๆมาใบๆเลยก็ถือว่าดีนะรถลื่นขึ้นมากกว่า 10% อ่ะเพราะว่าผมใช้รถผมจะรู้นะว่ามันอืดผมที่ผมจะชอบบดหัวเมื่อยแขนเมื่อยแขนเพราะว่ารถมันมีอาการคือบิดมันต้องบิดเยอะบิดโอ้แขนงอกว่าจะรถจะไปอะไรเงี้ยแล้วนี่เออผมบิดนิดเดียวผมชอบตรงนี้แหละถ้าบิดนิดเดียวแล้วรถมันไปก็โอเคแล้วเราไม่ต้องไปเข็นอะไรมันมากขับสบายสบายนะไม่ได้เน้นแรงอะไรมากมายก็จะยืนพื้นอยู่มา110 120นี่แหละขับอ่ะขี่นะฮะขี่ไม่ให้ขับเนี่ย110 120มันก็ทําได้ประมาณนี้แหละครับทางในเมืองนะมีช่วงให้บิดสั้นๆเองไว้เร่งแซงอ่ะฮะเร่งแซงอ่ะบิดมาละรถมันก็เดินดีนะเดินไม่หยุดเลยดีกว่าเนี่ยเดินแล้วเนี่ยแต่ที่ผมมันจะรถผมจะตันไปเพราะว่าชามยังเดิมๆอยู่นะฮะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันขี่ชามเดิมมานานแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไปชามแต่งกันมาแล้วเราจะชามเดิมๆนะก็มีความสุขกับชามเดิมนะครับเพราะการขี่ในเมืองไม่ต้องเน้นปลายต้นมันกว่าใส่ชามแต่งเม็ดเบานี่ออกตัวสู้ PCX ไม่ได้เลยนะหรือเปล่าไม่รู้ต้องตัวหนักด้วยรถให้รอบไม่ไหวกับผมนะใช้กำลังนี้ดีกว่าเฮ้ยข้างหน้าก็เขียวนี่เขียวยาวเลยดีหน่อยเป็นเกาะก็เติมลมปั๊มเอ้ยเติมลมปั๊มเนี่ยฮะเพิ่งเคยเห็นว่าบางจากเติมลมฟรีนะก็มีปั๊มนี้ก็ดีครับดีลมยางเหลือ9ปล่อยลมยางเหลือ9ได้ยังไงผมก็ว่าเลี้ยวมันจะพับจะล้มตลอดเวลาเลยเป็นอะไรวะก็รู้แหละว่ายางหน้ามันอ่อนแล้วไม่คิดว่าจะอ่อนถึง9นะอายุ9อ่ะคือรถมันยางมันแบนแล้วแสดงว่ามันแบนแล้วมันที่มันอยู่ได้เพราะว่าแก้มมันเตี้ยเฉยๆนี่มันยังอยู่ทรงได้นะแล้วเวลาพับรถยางก็อ่อนพับไปเลยไงดีไม่ถึงแม็กโอ้เราก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่รีบไม่ร้อนนะก็จะเติมลมจนมันจะล้มแล้วถึงไปเติมจริงๆไม่ดีนะควรหมั่นตรวจเช็คนะครับลมยางก็เป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่าผมขี่ทางระยะใกล้ด้วยแหละมันเลยไม่มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใครขี่ไกลๆนะครับมันเป็น100โล200โลขึ้นลมยางต้องให้ดีนะยางแตกยางระเบิดได้เลยนะขี่อ่อนๆอย่างผมเนี่ยอันตรายผมมันขี่ช่วงสั้นๆนะครับช่วง30โลมานี่เองแล้วก็ดูดิไม่ได้ทำความเร็วได้เลยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะอ
ียววันนี้เขียวหมดเลยเว้ยอากาศวันนี้ก็31องศาแล้วแต่พอดีมันไม่มี โอ้ยอะไรขึ้นคอวันนี้มันไม่มีแดดนะมันมีแต่เมฆมันเลยไม่ร้อนวางก็เจอป้าตัดหน้าโอ้เซ็งยิ่งหายเลยขี่ซ้ายมาดีๆอยู่ๆอยากจะเลี้ยวขวาไอ้ห่าตัดเราเลยเกือบชนน่ะผมดีนะผมคือขี่มอเตอร์ไซค์มาลองเดาใจคนข้างหน้าด้วยนะเราก็เห็นแล้วมาเงื้อเงื้อเงื้ออย่างเงี้ยก็ไม่แก่เท่าไหร่นะแต่รถเนี่ยกระจกไม่มีเลยขับไม่ดูโลกเลยห่าโมโหฮะแล้วมันอันตรายอ่ะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะจะคือคุณจะเลี้ยวขวาจะข้ามถนนนี้ก็ดันไม่มองเลยนะคือเลี้ยวไปเลยอ่ะคนถึงปุ๊บเลี้ยวปุ๊บเลยอ้าวไอ้เหี้ยกูตามหลังมาเนี่ย โอ้ยอะไรเขาคอเกิดอะไรขึ้นกับคอครับน่าจะพูดมากไปหน่อยนะรู้สึกคันคอและไอด้วย sorry ต่ออู้ต่อด้วงก็นั่นแหละผมว่าใครมีแม่มีอะไรก็คอยเตือนหน่อยนะขี่มอเตอร์ไซค์ให้ระวังนิดนึงนะผมก็ไม่อยากไปด่าเขาก็เป็นรุ่นแม่ผมแล้วก็ควรระวังนิดนึงคือก็รักชีวิตตัวเองนิดนึงไปไหนก็มองน้อยคอยเตือนหน่อยครับลูกๆพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกระมัดระวังมองซ้ายมองขวาให้ดีเพราะคนแก่เขาจะชอบลืมนะครับเขาใจลอยแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปาร์ตี้โฟมวะเป็นเม็ดๆวะเป็นฟองๆวะอะไรวะโดนที่จกนะมาถึงตรงนี้ไม่7 โมงเลยก็มีเวลากินได้เยอะเลยโอเควันนี้ก็คงเท่านี้ครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนละไว้จะคุยกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยก็ได้กดมั่งจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปนะช่วงนี้ท้อๆอยู่เหมือนกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย